เราเปลี่ยนอารมณ์มาที่พลเอกประวิตรหน่อยนะฮะอาจารย์ฮะพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะชื่อนี้ยังเป็นคงเป็นชื่อหลักๆที่กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าตกลงแล้วจะเป็นชื่อนี้หรือเปล่าที่จะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่อนข้างจะนอนมานะครับแต่ว่าในระหว่างนอนมามันก็มีชื่อบางคนที่เก็บนอนตลอดด้วยไม่เดี๋ยวมันจะมีชื่อบางท่านแข่งมาด้วยนะฮะแกนอนมานานแล้วแกบางครั้งแกก็นั่งด้วยนั่งไปนอนไปโอเคนะครับทีนี้นักข่าวก็ไปถามนะฮะตกลงแล้วเนี่ยชื่อของท่านเนี่ยท่านพร้อมไม่พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐวันก่อนบอกไม่พร้อมนะฮะแต่วันนี้บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาและเมื่อถึงเวลาก็แล้วแต่พรรคและสมาชิกซึ่งส่วนตัวไม่เกี่ยวเขาเลือกกันอย่างไรก็ว่ากันไปตามเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆไม่ต้องวิเคราะห์แล้วนะยังไงท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วแต่ว่าทำไมมันมีข่าวหลุดมาเป็นคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจะเอาอดีตประชาธิปัตย์ขึ้นมายึดครองพรรคไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายมั้งฮะทำไมข่าวนี้หลุดมาได้อย่างไรหรือเขาเสี่ยมกันผมก็ปล่อยข่าวไปเรื่อยถ้าเป็นคุณพีรพันธ์เนี่ยก็แปลว่ากำลังจะต้องมีอะไรเปลี่ยนอีกรอบนึงนะฮะใช่ไหมครับคือเราจะให้แกเป็นสายไหนสายกปปส.หรือสายอะไรไม่รู้สิซึ่งคุณพีรพันธ์นะครับได้ออกมาตอบประเด็นนี้นะครับหลังจากที่พลเอกประวิตรเนี่ยตอบว่าอึมและพยักหน้าให้กับผู้สื่อข่าวแทนเนี่ยนะฮะคือไม่ตอบอะไรเนี่ยนะคุณพีรพันธ์ตอบเรื่องของว่าทำไมชื่อตนเนี่ยมาเป็นข่าวลือว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้คุณพีรพันธ์บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีตั้งให้ตนเนี่ยดูแลการฟื้นฟูการบินไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งหลักๆก็คือดูด้านนี้นะฮะรวมทั้งยังไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐเลยไม่ทราบนะครับว่ากระแสข่าวนี้มาจากไหนจริงๆนะฮะในขณะที่คุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ16คนของพรรคพลังประชารัฐก็กล่าวนะครับว่าจนถึงขณะนี้แนวตมะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็รักษาการหัวหน้าพรรคยังไม่ได้นัดหมายหรือเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคที่เหลือ16คนเพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญสถานที่และระเบียบวาระการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่หากยังไม่มีความชัดเจนสัปดาห์หน้าจะพิจารณาใช้แนวทางกฎหมายดำเนินการเพื่อขอให้มีการประชุมโอ้โหจะยึดอำนาจโดยใช้กฎหมายในพรรคเลยนะเรื่องที่มันโจ๊กสุดก็คือว่าคุณไพบูลย์เนี่ยเพิ่งเข้ามาอยู่ในพรรคแล้วเป็นรองหัวหน้าพรรคเลยนะมาเป็นรองและตอนนี้เนี่ยเหมือนแทบจะทำทุกอย่างที่จะเป็นอะไรสะพานช้างลงสีแล้วที่แบบว่าให้ช้างข้ามได้ใช่ไหมนะคือก็บอกว่าเนี่ยขู่ด้วยนะจะใช้มาตรการทางกฎหมายเพราะคาดว่าอาจจะมีการยื้อเวลาการประชุมล่าช้ากันออกไปนะนายไพบูลย์ก็กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคครั้งนี้เป็นปัญหาสืบเนื่องเพราะทั้งหัวหน้าและเลขาธิการพรรคไม่ความสำคัญในการประชุมกรรมการบริหารพรรครวมถึงประชุมส.ส.นะส่วนตัวก็เข้าร่วมประชุมเพียงครั้งเดียวคือครั้งแรกที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเท่านั้นเองโอเคแกไม่ยอมประชุมก็สรุปว่ากลางกรกฎาคมเนี่ยช้าสุดเนี่ยคือกลางกรกฎาคมเราจะได้เห็นการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ของพลังประชารัฐนะฮะครับคือ45วันเหนือจากการขู่การใช้กฎหมายแล้วยังไม่พอคุณศิระต้องมาออกมาด้วยงานนี้ต้องมาครับกลุ่ม3มิตรเนี่ยคุณศิระนะออกมาเสริมพูดง่ายๆเหมือนมาเสริมคุณไพบูลย์นั่นแหละฮะคุณศิระเจนจาคะนะครับส.ส.กทม.ของพลังประชารัฐออกมาพูดนะฮะบอกว่าการประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในขณะนี้นะครับอยู่ที่กกต.จะอนุญาตให้จัดประชุมหรือไม่นะครับเพราะ1มันอยู่ในช่วงโควิดและ2เนี่ยอยู่ในช่วงของพรก.ฉุกเฉินยืนยันว่าตัวเองเนี่ยจะเสนอชื่อพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่และถ้าหากว่าพลเอกประวิตรปฏิเสธก็จะไม่เสนอชื่อคนอื่นอีกเลยเพราะในใจมีแค่พลเอกประวิตรคนเดียวนายศิระยังกล่าวอีกนะครับขณะนี้ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหวหยุดสร้างความแตกแยกได้แล้วเหลือเพียงแต่นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะฮะที่รักษาตำแหน่งเลขาธิการพรรคอยู่เนี่ยนะครับขอให้หยุดได้แล้วนะฮะและรอวันเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคที่อาจจะมีโอกาสกลับมาวันนี้ขออย่าเผาบ้านพลังประชารัฐถ้าจะไม่ได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นเลขาธิการพรรคก็อยู่ในฐานะสมาชิกพรรคนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกพรรคนั้นจะเลือกท่านหรือไม่ขออย่าดูถูกส.ส.เพราะตัวท่านเองนั้นไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นส.ส.โดนแทงอย่างนี้ผมบอกแล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่ไงว่านักการเมืองเนี่ยอยู่ดีๆคุณบอกว่าจะให้4คนนี้ที่ลอยมาลอยหน้าลอยตาโดยที่ไม่ได้เป็นส.ส.เลยบริหารงานก็ไม่ดีด้วยแล้วมันจะเสียไปถึงเขาเพราะแหมอยากเลือกตั้งอ่ะเดี๋ยวนโยบายทางเศรษฐกิจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไปหรือเปล่าครับนี่แหละฮะนี่ก็เป็นศึกภายในเรื่องไม่อะไรสำคัญหรอเรื่องใหญ่ก็คือจะเอาตำแหน่งรัฐมนตรีกันนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรระยะยาวอะไรหรอกครับทีนี้คุณศิระเมื่อพูดถึงเรื่องของการว่าอย่าดูถูกส.ส.แล้วเนี่ยเพราะตัวท่านเองไม่ได้เป็นส.ส.เหมือนพูดเรื่องนี้แล้วเหมือนนึกได้อะก็เลยไปพูดถึงคุณบุ๋มด้วยนะฮะครับคุณศิระเนี่ยได้กล่าวถึงวิวาทโซเชียลระหว่างคุณปรินานะครับไกรคุปส.ส.ราชบุรีเนี่ยนะฮะ
กับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนางสาวไทยปี43เนี่ยนะครับครับโดยมองว่าอย่างนี้นะฮะโดยให้ความเห็นกรณีที่คุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าจะเป็นสสเพื่อให้เห็นว่าสสที่ดีเป็นอย่างไรนั้นคุณศิระมองว่าการเป็นสสไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่ว่าแค่มีชื่อเสียงมีความรู้แล้วจะได้เป็นดาราด็อกเตอร์บางคนมาลงสสสอบตกก็มีขึ้นอยู่กับประชาชนขออย่าเอาตำแหน่งสสไปยุ่งเกี่ยวกับการทะเลาะกันเพราะการเป็นสสไม่ใช่จะได้เป็นกันง่ายๆไม่ใช่ใครคิดอยากเป็นก็เป็นได้คุณศิระไม่ได้ดูดราม่าตั้งแต่แรกว่าคนไปท้าให้มาลงก็คือคุณปรินานั่นเองและสุดท้ายก็ไปลงกับคุณบุ๋มประเด็นทะเลาะกันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ถามว่าเมื่อวานเนี่ยคนล้ำเส้นเราก็น่าจะเห็นกันอยู่ว่าใครนะเห็นกันอยู่มีการโพสต์ดูโพสต์อะไรกันด้วยส่วนจะมีกระแสเนี่ยมันไม่ได้คำถามคือรู้อยู่แล้วว่าเล่นแล้วกระแสไม่ได้เล่นทำไมไม่ก็ดูคุณศิระก็เหมือนไม่ถึงใครพี่คุณเอเนี่ยคุณเอเขาเล่นสิพี่เพราะว่าเขาเนี่ยนกรู้ไงเพราะเมื่อวานมันมีข่าวมาก่อนคืนก่อนหน้าเมื่อวานเขาเล่นแล้วก็มีการไปตรวจที่ของเขาใช่ไหมที่มีหมาตายมีเอกสารมีแล้วพี่สังเกตดูดีๆผมมานั่งย้อนนึกดูนะมันเป็นเทคนิคของเขาเลยเล่นอย่างนี้ที่จะเล่นแบบนี้เพื่อที่จะเบี่ยงเบนกระแสนะฮะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็คงออกมาทำงงๆแล้วก็บอกเอ๋ขอโทษทำ MOU ไว้แล้วอะไรเงี้ยมันก็จบไงถูกไหมคือแกต้องเอาตัวแกไปแลกกับศพหมาเลยว่าอย่างนั้นใช่นะฮะก็ทำแบบนี้มาตลอดไงใช่ไหมทั้งไก่ทั้งขี้ไก่ใช่ไหมจนมาถึงศพหมาแต่คนรักหมาเขาไม่ลืมหรอกก็นี่คุณบุ๋มแกก็งานนี้โดนแน่ๆนะฮะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของคุณปรินาเนี่ยนะครับคุณปรินาได้มีการโพสต์ข้อความนะฮะแล้วก็บอกว่าอยากเห็นเนี่ยคุณปนัดดาลงสสเขตปรินาไหมคะอย่าหนีไปลงเขตอื่นนะต่อมาก็มีการโพสต์อีกนะฮะคือคุณเอเนี่ยจะโพสต์แล้วก็โพสต์อีกโพสต์ซ้ำไปซ้ำโพสต์เรื่อยๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสุดท้ายก็บอกไม่ใช่เฟซบุ๊กของตัวเองถูกแฮกแล้วถูกแฮกหรือไม่ว่ามีคนเข้าไปสืบแล้วว่าเฟซตัวเองมีตั้งหลายอันนะคุณเอ๋โพสต์ต่อมาดีทำงานหน่อยฮะคุณเอ๋โพสต์ว่าดีกว่าคุณล้านเท่ายังล้มมาแล้วแข่งกับสสปรินานะฮะทีนี้คุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยบอกว่าตัวเองนั้นจะเลิกโพสต์แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยังคงเห็นที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสเนี่ยนะฮะคุณบุ๋มปนัดดาบอกงี้ครับบอกว่ากรณีลงสมัครสสเนี่ยบอกว่าไม่จริงนะครับบอกแค่เพียงว่าถ้ามีโอกาสนะฮะถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้เนี่ยบุ๋มจะไม่ยุ่งนะฮะคุณบุ๋มเนี่ยขออยู่อย่างนี้นะทุกวันนี้คุณบุ๋มก็ทำงานเพื่อประชาชนมากแล้วโดยไม่ต้องไปเปลืองตัวโดนด่าในเรื่องเงาการเมืองนะครับแล้วก็สามารถทำงานเป็นองค์กรอิสระลงพื้นที่ได้อย่างสบายใจนะครับเรื่องคำพูดเรื่องการเมืองนั้นเข้าไปเป็นส.ส.ก็ถือว่าถ้ามีโอกาสละกันนะฮะนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณได้รับเลือกจากประชาชนคุณก็ควรมาใส่ใจความเป็นอยู่และปากท้องประชาชนพัฒนาพื้นที่ของคุณดีกว่ามานั่งใส่ใจว่าตัวดิฉันมีผัวกี่คนมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนจริงๆจริงๆขาหนึ่งบุ๋มอยู่ในวงการการเมืองมานานแล้วนะสมัยท่านทักษิณบุ๋มก็เป็นผู้ชำนาญการคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของวุฒิสภาสมัยท่านอภิสิทธิ์บุ๋มก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยประยุทธ์เองนะฮะก็มาอยู่ในคณะกรรมการเป็นที่ปรึกษาตรงนี้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายข่มขืนดังนั้นนะครับถ้าใช้คำว่าการเมืองกับบุ๋มอยู่ตรงนี้มานานแล้วแต่ทำไมหลายคนไม่ทราบเพราะถือว่าใช้ความรู้ความสามารถที่อุตส่าห์เรียนมาทำงานเพื่อประชาชนดีกว่าแต่ไม่ต้องมานั่งบอกว่าตำแหน่งอะไรเพราะไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนเลยแต่บุ๋มรู้ว่าทำอะไรพอแล้วนะครับส่วนเรื่องที่คุณปรินาท้าบอกว่าให้มาแข่งในพื้นที่เดียวกับตนเนี่ยนะฮะคุณบุ๋มบอกว่าท่านส.ส.ครับท่านส.ส.คะท่านลงมาหลายสมัยขนาดนี้น่าจะทราบกฎเกณฑ์การลงสมัครไหมคะดิฉันไม่ลงเขตคุณไม่ได้ขออภัยดิฉันไปลงเขตคุณไม่ได้เพราะทะเบียนบ้านของคุณบุ๋มนั้นน่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านของคุณปรินาไม่ได้อยู่เขตเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะไปลงเขตเดียวกันได้อย่างไรก็อยากจะให้มาแข่งในเขตของคุณบุ๋มนะฮะคุณบุ๋มบอกแบบนี้แต่คุณบุ๋มเนี่ยจะลงเขตไหนมันก็ต้องบางเขนแต่ถ้าบางเขนเนี่ยมันก็ไปเขตเดียวคุณศิระก็เดี๋ยวจะมีเรื่องอีกโกรธกันอีกประมาณนี้นะคุณผมบอกโอ้ยอยู่เงียบๆเป็นนางงามดีกว่าแบบสวยๆไปแต่อยากลงก็ลงนะฮะว่าอย่างน้อยก็ได้เสียงได้เสียงไปนะครับอาจารย์มีคนมองว่าลงปุ๊บได้เลยใช่ไหมผมลงให้อ่ะในกรณีนี้ครับแม้ว่าจะอยู่ประชาธิปัตย์ไม่น่าจ่าแล้วแต่ถ้าอยู่อันนั้นต้องคิดแล้วนะผมเนี่ยเราเสียบประโยคเนี่ยตั้งแต่ก่อนเข้ารายการไม่ก็มีตำรวจใหญ่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมคงไม่น่าจะเปลี่ยนง่ายง่ายหลักสี่เนี่ยมันคือสมรภูมิแบบนะระดับแบบนะระดับประเทศแล้วคราวหน้าเนี่ยนะครับต้องมีคนที่จะเล่นคุณศิระคอยดูคราวหน้าไม่ง่ายหรอกนะฮะนะฮะเจ้าของพื้นที่เก่าเขาก็ยังทำคะแนนอยู่